ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับค่ะและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราก็จะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีที่ท่านได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะวิทยากรที่มาออกรายการผู้ออกแบบชีวิตนั้นนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่เราได้เน้นย้ำกับคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของเรานี่ครับไม่ธรรมดานะใช่แล้วเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเป็นครอบครัวที่เรียกว่ามีแต่ความสุขนะครับเปี่ยมไปด้วยบุญนะครับล้วนๆเลยทีเดียวต้องบอกว่าวันนี้มากัน3สาวอนงเลย3อนงเรียกว่าเป็นแม่ที่เป็นความปลื้มปิติอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเราบอกว่าในช่วงบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยนะครับความปลื้มปิติของการบวชในโครงการนะครับ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยครับพระภิกษุสามเณรท่านก็ปลื้มนะครับผู้ที่ไปชวนบวชมาก็ปลื้มนะครับเราก็อยากจะทราบนะครับว่าบรรดาแม่เนี่ยนะฮะที่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกมาจนถึงได้โตแล้วก็ได้บวชนะครับท่านมีความปลื้มขนาดไหนแน่นอนในนี้นะคะมีลูกที่บวช ด้วยความปลื้มของหัวอกแม่จะเป็นอย่างไรนะคะการทำหน้าที่ก็มีการทำหน้าที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว รวมไปถึงชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะว่าได้มาด้วยบุญทั้งนั้นเลยแล้วก็บอกว่าธุรกิจนี้นะครับมีแต่ความอร่อยเรียกว่าได้เห็นแล้วจะต้องน้ำลายไหลนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องขอพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามนะครับกับเคสที่ประทับใจสุดๆนะครับเราก็ปลื้มปิติกันอย่างมากมายนะครับจะเป็นใครอย่างไรนะครับติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะจะเป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยตัวของคุณเองค่ะครับวันนี้รายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับได้รับเกียรติจาก3อนงค์นะครับมาอยู่ในรายการแล้วแล้ว3อนงค์นี้ต้องบอกว่ามีอาชีพนะครับแล้วก็เรียกว่าตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากๆนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งของแม่พระนะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้สร้างบารมีกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความปลื้มปิติมากๆนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันกับทุกท่านในรายการของเรานะครับต้อนรับครับคุณดวงพรพวงสายหยุดคุณวันเพ็ญดีเกษมนะครับคุณกนกวันพวงสายหยุดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมขอต้อนรับแม่พระทั้ง3คนเลยนะคะแนะนำกับคุณผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านแรกค่ะอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ตั้มนะคะคุณแม่ดวงพรพวงสายหยุดค่ะคุณวันเพ็ญดีเกษมและคุณกนกวันพวงสายหยุดค่ะทั้ง3ท่านนะคะมีอาชีพที่ทรงเกียรติมากๆเป็นอาชีพหลักเลยนั่นก็คือเป็นผู้นำบุญนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะท่านยังเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารพันตะวันอีกด้วยต้องบอกว่าร้านนี้แซ่บหลายๆเลยทีเดียวรวมไปถึงเป็นร้านอาหารที่มีส้มตำโอ้โหครบอะค่ะจะต้องไปลองเองนะคะจากนั้นยังไม่หมดค่ะท่านยังมีธุรกิจร้อยล้านที่บุญนั้นจัดสรรมาให้ด้วยค่ะนะนี่ว่ามหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้ตำแหน่งแม่พระมาด้วยนะพี่ดวงพรเองนี่จะบอกว่าเป็นแม่พระเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่เป็นพี่น้องกันที่เข้าร่วมเข้ามาในเส้นทางสร้างบุญสร้างบารมีก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วบอกว่าเป็นแม่พระนี่พระ
รุ่นไหนฮะหรือว่าพระรูปชายบวชรุ่น23ค่ะรุ่น23ค่ะเป็นพระมหาบวชตั้งแต่สามเณรแล้วป่ะใช่ค่ะโอ้ตอนนี้กี่พรรษาแล้วคะถ้าบวชเป็นพระก็ประมาณ5พรรษาแต่เป็นสามเณรก็10พรรษาโอ้โหเป็นแม่พระจริงๆนะคะอันนั้นขอย้อนค่ะพี่วันเพ็ญแม่พระรุ่นไหนอ๋อบอกว่ายังอนาคตอนาคตแม่พระตอนนี้เป็นแม่สามเณรตอนนี้เป็นคุณแม่สามเณรโยมแม่โยมแม่สามเณรนะว่าที่ว่าที่ปีหน้าใช่ไหมฮะเห็นว่าปีหน้าสามเณรท่านจะครบบวชพระใช่แล้วท่านบวชเป็นสามเณรมากี่ปีแล้วครับจบป .6 ก็มาเลยจบป .6 ก็มาเลยก็สิบประมาณสิบปีได้แล้วสิบปีได้แล้วนะฮะโอ้นึกว่ามีบุญมากๆนะครับครอบครัวนี้เรียกว่ามีลูกนี่ก็ถวายพระพุทธศาสนาเลยแล้วของคุณกนกวรรณล่ะครับค่ะก็บวชอุทิศชีวิตปีนี้ค่ะโอ้เป็นสามเณรสดๆเลยสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะชื่อสามเณรอะไรคะที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วพระมหาค่ะพระมหานิรุตรุจนาชโยที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะในรายการผู้ออกแบบชีวิตทีนี้ขอย้อนประวัติกลับไปสักนิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักประวัติชีวิตความเป็นไปเป็นมาของครอบครัวครับค่ะเริ่มจากคุณแม่ดวงพรเนาะค่ะตัวดิฉันเองนะคะคือเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดแล้วก็ลพบุรีค่ะลพบุรีลพบุรีบ้านหมี่เกิดท้องไร่ท้องนาค่ะครับแต่มีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดหรือว่าได้ทำบุญตักบาตรนะคะชีวิตในวัยเด็กก็คือมีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งพ่อที่คอยหล่อหลอมให้เชื่อเรื่องบุญแล้วก็มีโอกาสพาเข้าวัดประจำและก็สม่ำเสมอด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนี่พี่น้อง3คนนี้ทันตามกันมาเลยใช่เลยค่ะคนโตพี่ดวงพรแล้วก็พี่คนโตคนรองไปแล้วก็อ๋อนี่เรียงเลยเรียงเลยนั่งนี่นั่งเรียงความสวยนี่ไม่กินกันเลยนะไม่กินขาดกันเลยเนี่ยบอกว่าหนูว่าหน้าตาคล้ายกันมากคือพ่อแม่ตั้งใจทำนะฮะถึงออกมาไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเคยต้องสวยเหมือนกันเลยนะเรียกว่ากินตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็พอมาสร้างบุญสร้างบารมีนี่มายังไงให้ใครมาก่อนเข้ามาก่อนฮะตัวดิฉันดวงพรเข้ามาก่อนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องสาวคนนี้ทำงานที่บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์แล้วเขาบอกว่าอยากจะเข้าวัดเป็นคนห้ามเขาเองบอกว่าอย่ามานะวัดนี้วัดคนรวยวัดเศรษฐีอย่าไปแล้วเขาก็เชื่อด้วยแล้วตอนนั้นพี่มายังยังไม่รู้จักแต่พี่จ๋าพี่จ๋าใช่ไหมฮะเรียกพี่จ๋าพี่จ๋าบอกจะมาก่อนจะมาก่อนเป็นคนที่ว่ามีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ว่าเขาชวนแล้วก็โอเคก็บอกว่ามาวันนี้ก็คือให้ใส่เสื้อขาวนิดนะแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปกันไหมก็รับปากว่าไปตอนนั้นยังโสดก็มาบอกพี่สาวก่อนเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดไปวัดไหนกี่ปีแล้วอุ้ยสาวตั้งแต่ยังสาวก็30กว่าปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้วก็ยังบอกว่าพอมาบอกเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดนะเขาถามว่าไปวัดไหนวัดธรรมกายเขาก็พูดเลยอย่าเพิ่งมาวัดนี้เขารวยนะคนรวยนะที่จะเข้าวัดนี้ได้เลยทีนี้ก็เขาพูดเท่านั้นเนี่ยเชื่อแล้วก็ไม่มาเลยเพราะพี่สาวเราเป็นคนบอกเองตอนนั้นยังอยู่ลพบุรีกันอยู่ไม่มาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่บางประกอบราชบุรณะแล้วค่ะแล้วยังไงล่ะคะคุณแม่ดวงพรจากที่เคยห้ามคือตอนนั้นเราไม่รู้ฟังเขาว่ามาแล้วเราก็เชื่อเขาจนมีครั้งหนึ่งที่มาเจอผู้นำบุญของวัดนะคะขอเอ่ยนามเดิมชื่ออัตถมาตวัจนนท์แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอนัตพัฒน์แล้วเขามาเจอกันที่ตลาดโดยบังเอิญอะเขาก็บอกว่าถ้าก่อนจะเชื่ออะไรนะพี่ว่าอย่างเธอเนี่ยมันน่าต้องไปพิสูจน์แต่ก็ไม่ได้มาพิสูจน์จนมีอยู่วันหนึ่งที่ฝันเป็นคนที่ฝันยากแต่ในฝันนั้นจำได้แม่นยำเลยว่าจะได้ดวงแก้วเป็นแก้วสารพัดนึกดวงหนึ่งถ้ามาวัดนี้แล้วแล้วเสร็จแล้วบอกว่าหลวงพ่อจะรออยู่เช้านั้นก็มาเลยทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวไปถึงครอบครัวของพี่ดวงพรพ่อแม่ลูกลูกสองคนลูกพระลูกชายที่พระวิสารปัญญาวิสารโลกครับยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะลูกชายตอนนั้นรู้สึกว่าจะ7ขวบแล้วก็คนโตก็ประมาณ9ขวบค่ะแล้วเป็นยังไงคะวินาทีแรกที่ได้มาถึงวัดพระธรรมกายคือตอนนั้นพบคุณยายกับ คุณอริพันธ์นะคะอยู่หน้าศาลาดุสิตนะ
แล้วเสร็จแล้วคุณยายก็จะสวัสดีค่ะคุณทานข้าวก่อนนะลงครัวอยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปทานข้าวเราเพียงแต่บอกว่าอยากมาพบหลวงพ่อท่านนึงท่านบอกว่ากำลังคอยอยู่แล้วก็ให้เราไปหาและเสร็จแล้วก็คือพอไปถึงมีคนใส่ชุดขาวแล้วตัวพี่ดงพรแม่ดงพรเองนะกางเกงสีแดงเสื้อเขียวดอกแดงอ่ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยแต่นะมันต้องสีแดงมาแบบว่าไม่รู้แต่ขามันจะพันกันอ่ะเดินไม่ถูกเลยทำไมล่ะมันตื่นเต้นมากเห็นแต่คนเขาชุดขาวหมดเลยใช่ค่ะขาวกันทำไมเรามาได้อย่างไรแต่ในใจก็เอานะไหนๆมาแล้วก็ไม่หนีอ่ะก็คือลุยเข้าไปกราบหลวงพ่อองค์เนี้ยที่ฝันเมื่อคืนเนี้ยใหม่ๆมันมาเหมือนไหมฮะเหมือนเป๊ะเลยเป๊ะเลยคือเราจะเห็นหน้าท่านก่อนไม่เคยไปฝันไม่เคยโอ้โหเพราะไม่เคยมาที่วัดไม่เคยเลยค่ะก็แอนตี้อีกต่างหากตอบแบบวัยรุ่นเลยไม่เคยไม่เคยเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็คือขอเรียกว่ากราบขอบพระคุณนะคะที่หลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะคือมารู้ทีหลังว่าท่านชื่อหลวงพ่อทัตตะแต่จริงๆนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก็คือเข้าไปกราบแล้วท่านก็ส่งให้จริงๆให้ลูกเล็กนิดเดียวแต่ในฝันนี่ให้ลูกเท่านี้หน่อยให้ลงต่อไปในฝันคือขยายแล้วไงท่านบอกให้ไปขยายเอาเองแล้วเหมือนในฝันเป๊ะเลยคือพอมอบดวงแก้วเสร็จท่านก็ลุกไปเลยอ๋อเหมือนเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็กลับออกมาก็มาเจอหลวงพ่อซึ่งนั่งโดยที่ไม่มีใครเลยแล้วก็คุณยายบอกว่าให้เข้าไปกราบก่อนได้แล้วเดี๋ยวใครมาพบคุณยายคุณยายก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วทำไปทำมาก็เข้าไปกราบจำได้ไม่ลืมเลยได้ถวายปัจจัยหลวงพ่อไป200บาทเพราะปกตินี่ถ้าทำบุญ100บาทนี่ถือว่าเยอะมากเลยสำหรับเราโอ้โหแล้ว30กว่าปีที่แล้วใช่ค่ะมันเยอะเต็มที่ของเราแต่พอเจอหลวงพ่อทำไมตอนนั้นขอโทษนะคะพูดแบบไม่รู้อีหน่อยเลยชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทำไมหล่อจัง แล้วคือทำไมต้องใส่แว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากถวายปัจจัยเสร็จก็ลาท่านแล้วก็มาพบคุณยายแล้วก็ได้สนทนาอีกหลายคำที่คุณยายให้โอวาทแต่ยังจำได้เลยว่าจริงๆแล้วมาอีกนะเนี่ยจำได้แล้วยายบอกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนั้นใจยังเป็นเขาเรียกว่าคนทางโลกอยู่ก็ยังทำมาหากินยังมีหน้าไปถามว่าคุณยายเจ้าขาอายุเท่าไหร่มันถามเล่นทั่วไปใช่เราพบกับคนทั่วไปเหมือนไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นะครับก็อยากจะถามว่าแข็งแรงขนาดนี้อายุท่านเท่าไหร่เพราะดูท่านดูดีแล้วก็ดูแบบว่าหน้าเคารพในตาท่านเมตตามากแล้วท่านตอบว่าตอนนั้นจำไม่ผิดก็คือ82จ้ะแล้วก็มีความคิดตลกว่ายังไงฮะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาละเราไม่ถามส่วนนี้แต่ก็จะบอกว่าคุณผู้ชมอย่าไปทำแบบนี้อันนี้คือแบบว่าอันนี้ทั่วไปอันนี้ก็คือชีวิตของชาวบ้านปกติทั่วไปนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษายังไม่เข้าใจใช่ค่ะนะคะแต่ผมบอกว่าคิดตลกไงใช่ค่ะน่ารักแต่ก็รู้สึกมีบุญนะครับว่ามาวันแรกก็ได้พบทั้ง3รูปทั้งครูมหาปูชนียาจารย์คืออาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งครบเลยทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะนี่นะครับแล้วนะแต่มีตาหามีแววไม่ยังไงคะก็ไม่ได้ซักถามไม่ได้พูดคุยธรรมะเลยตอนนั้นเนาะไม่รู้เรื่องเลยว่าสามท่านจากวันนั้นมานี่ต่อเนื่องไหมครับจากวันนั้นมาก็ไปเจอพี่อนัทพัฒน์หรืออัตมาเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็ชวนให้ไปบ้านเขาแล้วไปเจอป้าทวินโอ้โหไปเจอป้าทวินแล้วก็เป็นคนที่ชอบซักถามเพราะเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะมาตั้งแต่จำความได้ก็คือประมาณ6ขวบ7ขวบก็เริ่มที่จะถามถ้าพระองค์ไหนตอบไม่ได้ไม่ไปกราบอีกถ้าพระองค์ไหนตอบได้จะไปกราบก็จะมีพระหลวงพ่อที่อยู่ที่บ้านวัดใกล้บ้านคือท่านสามารถตอบได้ก็จะเวียนไปหาท่านอยู่บ่อยๆเลยทำให้เราก็เลยคุ้นเคยกับวัดและพระมาโดยที่เป็นคนไม่กลัวพระโอ้เด็กกล้าซักกล้าถามกล้าซักกล้าถามรู้นะครับไปดำเนินชีวิตค่ะเขาบอกว่าป้าจ๋าเนี่ยพูดเก่งใช่ไหมพี่จ๋าพูดเก่งเป็นไงเข้ามายังไงหลังจากที่จะมาครั้งแรกพี่ดวงพรก็ห้ามเอาไว้แล้วพอกลับมาแล้วไปชวนน้องเลยป่ะฮะยังค่ะยังค่ะยังทำไมเอ๊ะวัดนี้น้องเคยจะมาแล้วนี่แล้วพอฉันมาแล้วมันดีอย่างนี้ทำไมไม่ไปชวนพี่จ๋าจริงๆแล้วคือหลังจากที่ได้ไปพบพี่เขาโอ้โหบ้านเขาอย่างก็พระราชวังเราก็คิดว่า
ไม่ธรรมดาและบุคคลคนนี้และยิ่งไปเจอป้าทวินเนี่ยเราก็ซักถามไปหลายคำถามมากและตอบได้หมดเลยก็ชวนติดตามชวนติดตามเพราะฉะนั้นเราต้องมาพบเจอกับบุคคลจำเป็นต้องตามแล้วเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าอยากมาเจอท่านให้มาที่วัดอีกก็เลยต้องมาแต่จริงๆพอมาแล้วไม่ได้ไปหาป้าทวินนะก็มาแบบตามพี่เขามาพี่เขาพาไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเลยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจแล้วทำไปทำมารู้สึกว่าชอบตั้งแต่เขาเรียกว่าวันนั้นมายังไม่ประทับใจเท่ากับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาอีกครั้งหนึ่งนี่ต้องนั่งรถโดยสารมาพอมาเที่ยวแรกนี่รถนั่งรถตัวเองมาทีเดียวถึงวัดแต่เวลาจะไปชวนสามีมาอีกสามีไม่มาเราต้องนั่งรถโดยสาร3ต่อ4ต่อกว่าจะถึงวัดแล้วเวลาจะพาลำพังคนเดียวหรือมากับพี่ปัทมาเอาลูกมาด้วยมาโดยที่ไม่มีพี่เขามาเพราะว่ากลัวเขาจัดฉากจะมาจับผีตอนนั้นก็ยังคิดว่านะจะมาดูว่าจับผีจริงหรือเปล่าจับผีจะมาจับผีจะมาก็เลยมาลำบากนิดนึงยอมมารถโดยสารมากับลูกค่ะรักลูกมากนะครับจะมาลำบากเอามาด้วยใช่ค่ะแล้วยังไงฮะมาแล้วเจอไหมข้อที่ผิดไม่เจอไม่เจอผิดเอาอย่างนี้คิดลึกไปกว่านั้นอีกเอาลูกเข้ามาบวช ดีกว่าจะได้เข้ามาอยู่ภายในจะได้เห็นจะได้รู้ไอ้ที่เขาว่ามาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทดลองกับลูกชายเราเลยแล้วเตรียมกับลูกไว้ก่อนไหมฮะเตรียมช่วยมาดูให้แม่ช่วยมาดูหน่อยแม่สงสัยเหลือเกินที่เขาว่ามาจริงไหมแล้วก็เสร็จแล้วพอบวชจนจบโครงการก็ไม่จริงอย่างที่ข่าวลงข่าวตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นบวชครั้งแรกก็7ขวบค่ะ7ขวบและ7ขวบจริงๆเขายังไม่รับนะบวชศึกๆประมาณ4รอบแต่ครั้งที่5ได้บวชยาวเลยทั้งที่ไปสอบได้ที่จะกำลังขึ้นม.1ค่ะโรงเรียนตรงนั้นบอกได้เลยว่าเข้ายากมากแต่ท่านบอกไม่เอาแล้วไม่อยากเปลี่ยนทรงผมไม่อยากต้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าชุดสุดท้ายทรงผมทรงสุดท้ายใช่ค่ะค่ะอ่ะขออนุญาตถามแม่จ้าแม่จ๋าบ้างนะคะและยังไงอะเมื่อไหร่อย่างไรถึงได้เข้าวัดพระธรรมกายนานมากแล้วเป็น10ครั้งก็ไม่มาไม่รู้เป็นไรค่ะและคุณแม่ดวงพรชวนเมื่อไหร่อย่างไรถึงมาล่ะคะเพราะคุณแม่เห็นบอกว่าคุณแม่ดวงพรเป็นกัลยาณมิตรให้ก็บอกว่าเอองานบุญใหญ่อ่ะก็ไปลองบุญใหญ่ไปดูคนนะคนมันเยอะมากเลยนะค่ะไปก็ชวนมาว่ารู้สึกแจกด้วยของกินฟรีด้วยมีของกินเยอะเลยซึ่งแม่จ๋าชอบตรงนี้มากเป็นคนที่ว่าคือแบบว่าเอาไงก็ได้คือไม่ค่อยชอบขัดเป็นคนไม่ค่อยชอบขัดคนเป็นคนรักพี่รักน้องเป็นคนไม่ค่อยไปก็มาก็เขามาคือบอกตรงๆแล้วว่าเขาเป็นคนชอบจอดแจ๊ะซ้ำแซะชวนแล้วเชียนอีกอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ว่าบอกตรงว่าขึ้นพนาวัดก็บังคับเราเราไม่ตั้งใจขึ้นทีนี้ไปโดนใจหลวงพี่อารักษ์ท่านบอกโยมใครมั่งที่ถูกบังคับขึ้นมายกมือสิยกเลยไหมคะ หรือว่าเก็บไว้ก่อน ก็บอกว่าอีทีนี้ก็ตอนนั้นก็เข้าวัดบ่อยแล้วตอนที่แต่ก็ยังไม่นานเขาขึ้นพนาวัดแล้วจะรู้นะว่าเป็นยังไงเงี้ยถ้าไม่ขึ้นตัดพี่ตัดน้องไม่ได้เป็นพี่น้องกับเขาเลยเราถึงต้องไปขนาดนั้นเลยนะเป็นคนจ้าแจ๊อย่างเงี้ยที่ได้มาทุกวันก็เพราะเขาเนี่ยซ้ำแซ่เจ้าแจ๊เป็นคนรักน้องจริงๆไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็ฝากมาแล้วไปเถอะพูดทุกวันเลยพอจะมาวัดก็พูดเลยอย่างพูด3วันเนี่ยจะถึงวันอาทิตย์ที่จะมาอย่างงานบุญใหญ่พอเจอหน้าก็พูดเจอหน้าก็พูดอ่ะไปก็ไปตัดความรำคาญแค่หน่อยตอนเราจะมาก็บอกตอนนั้นที่จะมาเวลาพี่พูดคำเดียวแกไม่มาแต่ตอนนี้พี่มาชวนเป็น10ครั้งทำไมแกไม่ไปอ่ะจะบอกงี้บอกไม่รู้เหมือนกันพอตอนหลังพอมาที่ก็พอมาบ่อยๆใช่ไหมคะตัวมันก็ชินนี่บอกว่าพอเห็นคนคนอื่นเขาก็มาแต่มาเราก็คือก็แบบไงล่ะพระพุทธศาสนานี่เราก็นั่นอยู่แล้วก็ศึกษาอยู่แล้วก็พอได้เข้ามามันก็ดีอ่ะพอดีก็เชื่อเขาหน่อยมันดูแล้วมันดีพอเขาพูดอย่างที่เขาพูดจริงๆเนี่ยมาวัดนี้ดีนะพอนั่นก็มาเรื่อยๆก็จนที่ว่าลูกชายพอนั่นก็แต
แต่ลูกคนนี้เขามาบวชก่อนค่ะแล้วลูกชายที่ให้มาบวชนี้ให้มาสืบราชการลับเหมือนไม่คนนี้เขามาบวชแล้วเขาไม่มีเพื่อนเขาก็มาบวชในปีบอกจะสึกแล้วนะเขาบอกว่าจะสึกแล้วนะแล้วบอกว่าเขาก็บอกลูกชายเขาทางนี้บอกว่าอย่าเพิ่งสึกเดี๋ยวปีหน้าเปาะจะไปเป็นเพื่อนนี่เขาบอกว่าแล้วเพราะเขาเป็นอะไรที่ว่ามันอย่างนี้อย่างนึงคือพอคนนี้เขาไปคลอดพระจ๋านี่ก็ท้องเลยท้อง3เดือนแล้วไปฝากแล้วไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลก็ไปฝากท้องก็ไปรับจากนี้ออกจากโรงพยาบาลเขาเรียกว่าส่งไม้ผัดกันเลยก็เนี่ยก็บอกว่าพอทางนี้บอกว่าพอบวชปุ๊บเขาจะสึกบอกเดี๋ยวปีหน้าเปาะจบพอแล้วเดี๋ยวพอไปอยู่ด้วยก็อยู่ต่อก็อยู่ต่อก็โอเคพอนั่นปุ๊บก็นี่ก็พอแบบภาคฤดูร้อนนี่ก็สองสามครั้งที่มาบวชพอบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สึกบวชพอจบป .6 ปุ๊บก็มาเลยถามพี่กนกวันบ้างพี่กนกวันเป็นยังไงฮะพอเซ็นเซอร์ว่าพี่ดวงพรชวนพี่กนกวันก่อนหรือเปล่าถึงได้ลูกหรือว่าลูกชายได้มาบวชก็พร้อมๆกันบวชชวนพร้อมกันแต่เราเป็นน้องที่เรียกว่านอนสอนง่ายก็ทำเลยนึกว่าอะไรอย่างเงี้ยนอนต่อเพราะว่านอนเลยไม่ทำเลยนี่เหมือนกับคุณแม่ดวงพรเป็นคุณแม่ด้วยเลยนะคะว่าไงก็คือเป็นเปรียบเสมือนแม่คนที่สองแล้วก็เป็นแม่ทางโลกทางธรรมด้วยเพราะว่าอย่างแม่ของเราคนแรกเนี่ยก็คือถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องการที่จะมาสอนมาอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าลูกเยอะต้องห่วงทำมาหากินแต่พี่ดวงพรนี่ก็คือแกศึกษาแล้วก็ค้นคว้าแล้วมีอะไรก็คือตัวเองก็เคยประสบปัญหาชีวิตครอบครัวเหมือนกันดันให้เราบวชอย่างเดียวหมายถึงให้ตัวพี่กนกวันบวชเองเลยบวชค่ะเคยไปบวชชีอยู่7เดือนบวชแบบโกนศีรษะไหมฮะโกนค่ะตอนแรกกะว่าก็คือเหมือนบวชชีเลยตอนแรกกะว่าจะบวชชีพราหมณ์ก่อน15วันทีนี้ก็พอไปบวชแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจสบายใจแล้ววัดนั้นอยู่ที่ไปบวชอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าพอเราได้เข้าไปแล้วไปศึกษาเนี่ยเขาใช้หลักวิชาธรรมกายคือพื้นฐานของหลวงปู่สดไปสอนตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าไปบวชก็บวชบวชแล้วสบายใจก็คืออยู่ต่อก็บวชศึกออกมาก็มาช่วยแม่ทำมาหากินก็คือค้าขายเหมือนเดิมตอนที่มาเข้าวัดนี่ก็ยังเหมือนทีแรกอะเซาซีเจ้าแกลำคาญมาด้วยความรำคาญตัดพี่ตัดน้องอีกแล้วเราก็โหอยากใช้พวงสายหยุดเนาะไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเอ้าจำใจไปจะตัดพวงจะตัดอยู่เรื่อยเลยแหมคำเนี้ยเดี๋ยวหนูขออนุญาตนิดนึงนะคุณแม่ดวงพรตอนนั้นเนี่ยขู่เฉยใช่ไหมขู่เฉยจะตัดได้ยังไงแหมสมมุติก็เลยรวยทั้งนั้นใช่ไหมขู่เฉยเนาะเห็นไหมนะทีนี้ขึ้นพนาวัดใช่ไหมโอ้ยเรามีครอบครัวใหม่ๆนะตอนนี้ไปต้อง7วันเดี๋ยวขออภัยครับตอนที่ไปบวชนั้นมีครอบครัวหรือยังตอนนั้นไปบวชมีแล้วค่ะมีแล้วมีแล้วแต่ไปเพื่อความสบายใจค่ะก็คือเรียกว่าปัญหาชีวิตมันเคลียร์ไม่ลงตัวเนาะชีวิตยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยคือเจอปัญหาแล้วยังวัยรุ่นแล้วไปตั้ง7วันไปตอนไปบวช7เดือน7เดือนเนาะ7เดือนก็เห็นแม่ก็รักพี่ก็รักถ้าเกิดเราจะไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วๆไปที่เจอปัญหาเนี่ย คือเที่ยวเตะอย่างงู้นอย่างนี้แหละมันก็ไม่ใช่เราเพราะว่าพื้นฐานใจเนี่ยมันก็คงจะมีบุญมาก่อนนะเนาะก็คือฟังพี่แล้วก็ฟังแม่ครับตอนขึ้นพนาวัดก็ถูกบังคับอีกเหมือนกันค่ารถออกให้ลงทะเบียนออกให้ค่ากินออกให้เอาตัวกระจายไปเสื้อผ้าก็ออกให้อีกไปก็ไปรำคาญตอนนั้นนะคะตอนนั้นตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนที่ไปพนาวัดนี่บวชหรือยังฮะเคยบวชชีหรือยังบวชมาแล้วบวชมาแล้วก็เลยเรียกว่าคือว่าเป็นมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติธรรมมาแล้วก็คือไปนั่งสมาธิก็ดีก็ดีพื้นฐานใจมีมาแล้วก็นั่งดีครับนั่งดีสงบก็คือไปยังนั่งถึงขนาดเรียกว่าหลวงพี่อารักษ์นี่แหละนั่งชั่วโมงนึงเหมือนนั่ง5นาทีแต่ว่านั่งแบบใจนิ่งสบายไม่ใจนิ่งสบายแล้วก็พอลงมาแล้วก็มานั่งต่อที่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มามีลูกคนที่สองเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านพอทำงานบ้านเสร็จก็จะนั่งสมาธิช่วงกลางวันสายๆประมาณชั่วโมงนึงก็จะใช้หลักสมาธิเนี่ยสอนตัวเองแล้วก็พอถ้าสอนตัวเองได้เนี่ย
มันก็เหมือนคือทำให้เรามีสติใช่ไหมสติคำพูดอารมณ์ครับจะทำอะไรนี่คือเราจะไม่บุ่มบ่ามจะพูดอะไรเนี่ยเราจะคิดก่อนตองก่อนว่าคำพูดของเราออกไปเนี่ยฟังได้ไหมมันถูกต้องไหม คนที่เขาฟังเขาจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นเราถูกคำพูดอย่างนั้นแบบนี้ใช่ใช่เรายังรับไม่ได้แล้วเขาจะรับได้ไหมใจเขาใจเราใช่ใช่ก็คือจะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็คือเรียกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมากโอ้ต้องบอกว่าได้ผลดีเกินค่าได้ผลดีเกินค่าคุณแม่ดวงพรในฐานะที่เป็นคนบอกว่าจะตัดขาดตัดพี่ตัดน้องพอส่งไปอย่างนี้แล้วคุ้มค่าเลยปลื้มมากเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงรอบนั้นรู้สึกว่าพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สองพี่สะใภ้น้องอีก2คนทั้งหมดรวมแล้วนะฮะตอนนั้นก็ประมาณ 6-7 คนนะที่ขึ้นไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือพี่ชายคนโตนี่จากเคยเมานะฮะจากที่เคยเรียกว่าตีไก่กัดปลาเลี้ยงนกอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างเลยอบายมุขอ่ะเจอเลิกหมดเลยเลิกหมดเลยหลังจากที่ไปพนาวัดแค่7วันใช่ค่ะไปพนาวัดคราวนั้นนี่7คนใช่ค่ะส่งทีเดียวพร้อมกันเลยเหรอคะแล้วพี่กนกวันก็บอกว่ามีพี่น้องเยอะทำจริงมีกี่คนนะมีทั้งหมด9คน9คนโอ้แล้วก็มาใกล้ชิดกันอยู่3คนก็คือเรียงไหมฮะอันนี้เรียงเลยค่ะแต่ขั้นน้องชายอีกคนนึงโอ้ครับแต่ถ้า3อนงนี่เรียงอย่างนี้แต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเรียงเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเรื่องการเข้าวัดเลยทำให้เขาเรียกว่าพอมีลูกพระลูกเนนมาบวชเลยก็ต้องถึงกันอยู่ตลอดโอ้แต่นี่เท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับลูกพี่กนกวันบวชก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงจะมาชวนลูกพี่จ๋าหมายถึงว่าแต่ลูกคนแรกก็คือที่พี่ดวงพรบวชก่อนคือบวชเป็นพระเป็นอะไรแล้วแล้วก็แต่สัมมาเนเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่สัมมาเนก็คือตั้งแต่พี่กนกวันก่อนแล้วพอลูกของพี่กนกวันจะลาสิกขาบอกอย่าเพิ่งลาเลยลูกของแม่จ๋าใช่บอกว่าตอนนั้นถูกแกล้งไงถูกแกล้งคือถูกแกล้งเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่แกล้งคนจะเป็นคนที่เรียกว่านิ่งๆเฉยๆครับก็คือเขาเรียกว่าชอบอยู่แบบสันโดษแต่ถ้าโดนแกล้งปุ๊บเนี่ยไม่กล้าบอกแม่แต่ก็คือจะออกมันเหมือนลูกเราเนี่ยต้องเจออะไรสักอย่างทุรนทุรายตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังเป็นเด็กอยู่และทีนี้เราจะทำยังไงนะเดี๋ยวโยมแม่ศึกไปก่อนเนาะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาบวชพร้อมเปาะใหม่แล้วทีนี้เวลาเขามาเกิดรู้สึกว่าเขาจะมาเวลาใกล้เคียงกันครับแล้วเขาก็คือเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันคือสนิทกันแล้วก็เลยหันมาคุยกันทางนี้บวชไหมเพราะว่าเอาหลวงพี่ออฟเนาะตอนนั้นท่านก็เป็นสามเณรท่านบวชก่อนบวชก่อนก็เอาลูกชายตามมาบวชแล้วก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรเงี้ยเด็กๆทั่วไปอย่างลูกเราก็ดีก็ดีขึ้นก็เลยเนี่ยก็กุศโลบายเนี่ยเดี๋ยวต้องจับเข้าให้หมดไหนๆเกือบมาเป็นพี่น้องกันแล้วนี่มีดีๆทำไมเราจะดีอยู่คนเดียวนู้นทำไมจะต้องดีอยู่คนเดียวเพราะหนทางสร้างบริษัทบอกต้องไปเป็นทีมต้องแข่งกันดีเราจะต้องไปเป็นทีมแล้วทีมเราจะต้องแข่งใช่ไหมอย่าสึกเลยพี่เนนเดี๋ยวปีหน้าพี่เปาะมาบวชไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเป็นอะไรนี่บอกโยมแม่เดี๋ยวโยมแม่เข้าไปเคลียร์จัดการเองแล้วก็ดีอยู่อย่างนึงคือจะเข้าไปหาหลวงพี่เลยหลวงพี่เจ้าขาฝากด้วยนะเจ้าคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือโยมเนี่ยคือต้องการลูกเนี่ยให้บวชอยู่ทางนี้ให้ช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานพระพุทธศาสนาทํายังไงก็ได้เจ้าค่ะหลวงพี่เพราะว่าสัมมาเนนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ดื้อแล้วก็จะมีปัญหาถ้าถูกแกล้งเนี่ยยังไงก็ต้องหลุดโยมอยากเดี๋ยวโยมแม่เคลียร์เองโยมเนี่ยอยากสร้างบารมีเนี่ยช่วยหลวงพ่อและหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดจะทำยังไงให้ลูกโยมอยู่ตลอดได้โอเคก็คือหัวอกแม่ก็คือจะทำทุกวิถีทางให้ลูกนั้นบวชอยู่ในร่มเงาแล้วพี่จ๋าต้องไปเกลี้ยกล่อมอะไรนานไหมฮะไม่เพราะว่าพูดกันรู้เรื่องเลยก็คือเนี่ยอย่างสมมติว่าไปห้างเนี่ยก็จะแม่มีตังมาแม่มีจะซื้อของลูกก็โอเคเท่านั้นเองจบก็จะซื้อของเขาก็จะเดินเล่นจะถามก่อนว่าแม่มีตังมาไหมแล้วอย่างไปโรงเรียนเนี่ยมีไปไหมฮะมีแต่เขาจะซื้อของเล่นเนี่ยไม่จำเป็นก็เราจะไม่จำเป็นว่าแม่มีมาเฉพาะซื้อของนะลูกอ๋อมีมาเฉพาะซื้อของจำเป็นไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีเลยงี้ไม่ใช่มีเฉพาะซื้อของที่จำเป็นจริงๆกับก็บอกว่าเรื่องเรียนนี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอันนี้คอยจะมีปัญหาแต่เขาไม่ชอบปัญหามีอะไรเปล่าไปโรงเรียนมีใครแกล้งคนนี้แต่คนนี้ไปช่วยเขาพี่คนโตมาช่วยเรานี่ไม่ปล่อยลูกนะไปนั่งเฝ้าเลยให้เวลาลูกสองวันพอไปปุ๊บก็เขารุ่นเดียวกันแต่ปรากฏว่า
เขาเอาพี่คนโตกว่าเนี่ยเขาอยู่ป.หนึ่งไปเอาพี่คนโตป.4มาเราไปนั่งเฝ้าอยู่สองวันครูเคลียร์ไม่ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้เองนี่ไม่ใช่นักเรียนนี่เนาะหัวอกแม่จริงๆนี่นะจริงๆมีความอุ่นใจนะเวลาที่บอกว่ารู้สึกว่าเราไปโดนเพื่อนในห้องแกล้งอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามีพี่เราอยู่ชั้นปอนั้นปอนี้อยู่ใกล้เนี่ยมันเหมือนการให้กำลังใจนะคะเด็กจะได้แบบว่าแม่ช่วยเนาะอะไรแม่ให้กำลังใจมีแบ็คอะไรเงี้ยอยากอยู่เพื่อนเกเรไม่เป็นไรอยู่มีพี่อยู่ชั้นป .4 ป .5 ไม่เป็นไรแบ็คดีแม่ดีแต่ยังบอกว่าต้องอย่างนี้เลยนะพอเขานั่นปุ๊บไปแย่งมาปุ๊บคว้าพี่ปุ๊บไปนั่งเฝ้าเลย2วันเพราะนั่นปุ๊บหยุดเลยอยากเป็นนักเก่งใช่ไหมเดี๋ยวป้าจัดให้สองวันนะที่ป้ามานั่งดูเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเข้าข้างลูกเราแต่เราไปดูให้เวลาสองวันวันแรกโอเคหมานๆไว้ก่อนพอวันที่สองเต็มเป้าเลยจัดการเลยเขานั่นคนนี้เขานั่นลูกคนนี้คนนี้ก็ไม่มีเวลาแต่เรามีเวลาแต่เราเพิ่งลูกคนเดียวปึ๊ดไปนี่เขาก็ลูกคนเดียวแต่ไม่มีเวลาไงคือแบบงานบอกงานมันก็สำคัญแต่ที่ว่าลูกก็สำคัญมีอะไรปรึกษาก็ยกเหมือนกับคนเล็กเนี่ยบอกว่าพี่เน่งบอกว่าจบม.3ก่อนถ้าจะบวชมาเลยนี่คุณผู้ชมต้องบอกว่านี่นี่ฮะนี่คือได้เห็นความรักของคุณแม่นะที่รักและปรารถนาดีกับลูกจริงๆช่วงแรกยังเข้มข้นขนาดนี้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าต้องบอกว่ามีให้ติดตามแน่นอนนะครับว่าการเป็นแม่พระนี่มันปลื้มปิติยังไงมันทรงเกียรติยังไงเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าค่ายจองแชมป์เนี่ยนะปิดมาเลยนะปิดมาหลายปีแล้วแต่อบอวลไปด้วยเสียงอะไรนะครกกระสากเนี่ยมันแบบมากันเต็มที่แล้วรวมไปถึงธุรกิจ100ล้านที่ได้มาเพราะบุญจัดสรรให้ได้มาอย่างไรนะคะช่วงหน้าละกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับค่ะเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยตัวของคุณเองค่ะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับแม่สามอนงแม่พระนะครับพี่ดวงพรพวงสายหยุดนะครับพี่วันเพ็ญดีเกษมและคุณกระหนกวันพวงสายหยุดครับนี่ต้องบอกว่าเรายืนอยู่ท่ามกลางอาหารนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะกิจการในครัวเรือนที่บุญจัดสรรอีกเช่นกันใช่กิจการในครัวเรือนที่สร้างอาชีพได้แบบเป็นกอบเป็นกำเป็นมหาเศรษฐีใจบุญก็เพราะครอบธุรกิจนี้ใช่ร้านพันตะวันพันตะวันอยู่ที่ไหนบ้างยังไงนะคะอยู่อิมตอนนี้นะคะอยู่ที่อิมพีเรียลสำโรงและก็ชั้น4แล้วก็บิ๊กซีราชบุรณะโอ้แต่ว่าที่อิมพีเรียลสำโรงนี่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะคะก็สำโรงใครอยู่ฮะใครประจำอยู่ฮะคนนี้บ้างแล้วก็มีเขาเรียกว่านั่นแหละแต่คนนี้จะอยู่ราชบุรณะเห็นบอกว่ารายได้ที่ได้มาจากร้านพันตะวันเนี่ยนำไปไหนคะมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ก็เหมือนว่าเวลามีฉลองอะไรต่างๆก็ปิดค่ายจองแชมป์เลยใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ให้ลูกพระลูกเนรไม่ได้คำมาจากพระเดชหลวงพ่อว่าไงนะฮะคือจริงๆแล้วท่านเคยบอกว่าจะทำอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องกลมๆแล้วแต่ตอนแรกก็ไม่รู้แต่พอดีคู่ชีวิตอ่ะคุณบรรจงอ่ะเขาคิดได้นึกได้ก็เลยทำดูคือสืบเนื่องจากที่ฝันใช่ค่ะฝันเป็นเห็นดวงแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูเป็นมหาเศรษฐีตอนนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะก็เลยคิดถึงลูกชิ้นใช่ค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะในร้านจริงๆแล้วก็มีลูกชิ้นยำนะคะลูกชิ้นหมูยำแล้วก็ส้มตำผลไม้นะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าผัดไทยกุ้งสดวุ้นเส้นกุ้งสดวุ้นเส้นกุ้งสดแล้วก็อันนี้เป็นเส้นผัดไทยแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนมผักกาดขนมผักกาดนี่หาทานยากนะฮะใช่ค่ะแล้วอันนี้ยำปลาดุกฟูอันนู้นตำปูม้าอันนี้จะเป็นเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไส้กรอกแต่ต้องบอกว่าชิมมาแล้วนะต้องบอกว่าอาจารย์ตั้มต้องบอกว่าแซ่บขนาดเลยและทุกรสนี่เขาปรุงมาตรฐานเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆต้องบอกว่าน้องๆทีมงานก็แบบโอ้โหต้องขอบคุณคุณแม่ๆด้วยนะคะเพราะทุกคนก็ปลื้มปิ่มแล้วก็อร่อยจริงๆต้องบอกและที่สำคัญชื่อร้านนี่สะดุดตามากๆพันตะวันและต้องบอกว่าร้านอื่นนะหงอย
มองนี่หงอยๆแต่พันตะวันนี่มีคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกตอนนี้เขากำลังคึกคักกันอยู่ใช่แล้วเห็นบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพราะว่าตอนฉลองธรรมกายเจดีย์เอามาธรรมกายเจดีย์ครั้งแรกเนี่ยนะครับเอามา1ตัน1,000กิโล1,000กิโลครั้งที่2ตั้งใจว่า2,000กิโลครั้งที่3 3,000กิโลไม่ได้ทุกให้หลวงพ่อฉลองไปสัก10ชิมโชว์ไปทั่วโลก10ครั้งครั้งที่10นี่10ตันขออนุญาตชิมโชว์นะคะว่าโหเผื่อจะได้บุญนี้เข้าไปในกระแสเลือดบ้างเป็นไงฮะขนาดยังไม่กลืนนะคะอ๋อเหรอฮะยังเข้าไปทุกอนูโอ้อร่อยมากๆค่ะทุกคนจะติดตามรับชมเนี่ยนะเอ้ยรับชิมรับชมรับชิมก็ไปที่นะฮะ Imperial นะครับหรือว่าที่ Big C นะฮะ Big C ลาดบุรีนะอินเทอร์เน็ตสำรองจะมีทั้งชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้น4ชื่อร้านพันตะวันทั้งคู่เลยพันตะวันทั้งหมดมีทำกี่ที่ก็เป็นพันตะวันทั้งหมดครับก็มีสาขา1สาขา2มั้ยฮะรู้ยังไงไม่บอกไม่บอกแต่ว่าพันตะวันพันเดียวกันนะครับพันเดียวกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนดีกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติที่ได้เป็นแม่พระนะครับแล้วก็ในช่วงที่ต้องบอกว่าพี่กนกวันนี้สดๆร้อนๆเลยที่ผ่านมานะครับได้มีพระมหาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระลูกชายเนี่ยได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในช่วงนี้แล้วก็แต่ละท่านแต่ละรูปนะครับที่เป็นลูกเนี่ยก็บอกว่าได้ศึกษาบาลีนะครับแล้วก็ได้เป็นเรียกว่าอภิชาติบุตรเลยทีเดียวได้นำบุญอะไรต่างๆมาให้กับโยมแม่เนี่ยนะครับให้โยมแม่ก็ได้สั่งสมแบบเรียกว่าอิ่มบุญเต็มที่ยังไงช่วงหน้าครับเราก็จะมาติดตามครับช่วงนี้ขอเก็บโต๊ะก่อนนะครับเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราครับอาหารการกินก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้ารู้สึกว่าหิวแล้วอยากจะรับประทานแล้วเนี่ยนะครับอยู่ใกล้บูรณะก็ไปเลยนะครับที่ Big C นะครับถ้าอยู่ใกล้กับทางImperial สำโรงนะครับก็ไปได้ชั้น4และชั้นใต้ดินนะครับร้านพันตะวันนะครับจำให้แม่นๆนอกจากนี้บุญยังนอกจากรสชาติอร่อยแล้วทานแล้วได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็ถวายให้กับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นบอกว่าบุญยังจัดสรรในเรื่องของธุรกิจ100ล้านอีกด้วยใช่บุญส่งผลให้ตลอดจัดให้ตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาเลยหรอใช่ค่ะอันนี้ต้องมาถามคุณแม่ส่วนตัวแล้วกันเนาะถ้าสนใจอยากเป็นนะมหาเศรษฐี100ล้าน100ล้านก็อนาคตจะเป็นพันล้านแล้วลงทุนน้อยให้ผลระยะยาวไอ้จริงๆน่าจะเป็นพันล้านนะเพราะว่ามีพันตะวันแล้วมันต้องมีเศรษฐีพันล้านจริงๆไปได้ถึงพันล้านค่ะนี่เป็นอะไรเดี๋ยวไปสอบถามส่วนตัวกันเองนะครับไปที่ร้านนั่นแหละพันตะวันเนี่ยมาดูในเรื่องของความปลื้มกันต่อนะเพราะว่าพี่สนุกวันก่อนไหมใช่เพราะว่าเพิ่งผ่านมาสดๆเลยนะครับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาที่ผ่านมาพระลูกชายนะครับท่านบวชเป็นสามเณรได้นานเท่าไหร่ฮะถึงได้บวชเป็นพระก็เรียนจบป.6 ก็เข้าวัดเลยค่ะตอนนั้นพอตอนบวชเป็นพระนี่ปริญญาเท่าไหร่นะฮะปริญญา3ปริญญา3ค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิตไปเลยเนี่ยนะครับค่ะความปลื้มปิติในวันนั้นเป็นไงรู้สึกไงโอ้โยมแม่ปลื้มมากเลยค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยบางคนที่ไม่เข้าวัดอ่ะวันนั้นต้องเข้าหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะหลานชายได้บวชครับเป็นกุศโลบายดีมากเลยอืมเพราะว่าปกติเนี่ยบางคนที่เขายังมีความคิดที่ยังต้องห่วงทำมาหากินอยู่นี่นะใช่ใช่หลายๆอย่างครับแต่วันนั้นเนี่ยหลานบวชต้องมาจากนครสวรรค์จากลพบุรีแจกการ์ดด้วยแจกไปหมด200กว่าใบก็มาประมาณ200กว่าครอบครัวมาหมดมาทุกคน200กว่าครอบครัวนี่ไม่ธรรมดานะคะใครเจ้าอย่างก็ได้ใครเจ้าอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าปลื้มค่ะปลื้มมากๆแล้วคนที่เขาได้มาร่วมอนุโมทนามาร่วมบวชเนี่ยเขาก็ปลื้มเพราะว่าจริงๆเขาไม่เคยมาวัดเลยเขายังบอกโอ้โหวัดนี้อย่างกับสนามบินสุวรรณภูมิ ทำไมคนเดินเข้าเดินขึ้นเดินลงเดินเหมือนมดเนี่ย งงไปหมดแล้วเนี่ย งงแบบ
จะเป็นลมเขาบอกเห็นคนแล้วจะเป็นลมทำไมใหญ่โตขนาดนี้แล้วเราก็ปลื้มนะว่าเออถ้าเกิดลูกเราไม่ได้บวชนะเขาก็คงไม่มีโอกาสที่ได้มาณจุดนี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เขาได้มาแล้วทำให้เขาได้เห็นอีกหลายๆอย่างที่เรียกว่าถ้าเกิดเขามัวแต่ฟังข่าวแล้วฟังอะไรแล้วถ้าไม่มาเห็นเลยเนี่ยเขาก็คือจะไม่รู้อะไรเลยคือก็เชื่ออย่างเดียวแต่พอมาเห็นหลานได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยเขาก็ปลื้มนะปลื้มแล้วก็หลวงพี่ก็เป็นกัลยาณมิตรให้โยมพี่ป้าน้าอาทุกคนนะเนาะแล้วหลวงพี่ก็ท่านก็ภาวนาที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาหลวงพ่อไปเรียกว่าจนถึงที่สุดแห่งธรรมอ่ะไปทุกภพทุกชาติว่างั้นเถอะครับแล้วบอกว่าอธิษฐานว่าไม่ให้คาดแม้แต่ชาติเดียวโยมแม่ก็อธิษฐานตามตรงนี้เหมือนกันตรงเนี้ยนิดนึงนะคะอะไรที่ทำให้คิดว่าอยากให้ลูกบวชแล้วก็บวชอุทิศชีวิตก็คือเข้าวัดมาเนี่ยได้มาศึกษาวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อนะคุณครูไม่ใหญ่ฟังดูแล้วก็ฟังจาก DMC เนี่ยคือมันจริงมันใช่ทั้งหมดแล้วชาตินี้เรารู้แล้วเราไม่ทำเราจะทำเมื่อไหร่แล้วเราก็โชคดีที่มีลูกชายแล้วถ้าเกิดเราไม่หากุศโลบายให้ลูกชายเราได้บวชแล้วเราจะเอาบุญจากใครเนี่ยตรงนี้ก็คือเรียกว่าประคองทุกสิ่งทุกอย่างออกกุศโลบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะขออะไรคือเรียกว่าตอบสนองตลอดถ้าเป็นในเส้นทางบุญแล้วตอนที่เกียรติหลวงพ่อท่านพูดอยู่ในรายการเนี่ยว่าเนี่ยสามเณรชุดนี้จะบวชอุทิศชีวิตแล้วอะไรเงี้ยครับเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดถึงพระลูกชายหรือสามเณรลูกชายในอดีตเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงครับปลื้มค่ะตัวเองเนี่ย ก็เคยคิดว่าช่วงที่ว่ามีชีวิตมีปัญหาแล้วก็คงคิดว่ากรรมเก่าเยอะแต่พอมาฟังจากหลวงพ่อแล้วมันไม่ใช่เลยนะบุญเยอะเนี่ยมันก็เลยมาเปลี่ยนความคิดได้ไงฮะบุญเยอะมากๆแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะถ้าเกิดมีบุญเยอะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะจากหลวงพี่ที่ได้บวชแล้วก็ครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีแม้กระทั่งโยมพ่อเขาจากการที่เรียกว่าเรามาวัดใหม่ๆเนาะตอนนั้นแกก็ไม่เข้าใจมาวัดวัดมีบุญใหม่ๆกว่าจะกลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนก็ยังมีการก็แน่กันแหนเนี่ยไปวัดเนี่ยจะไปสึกพระทำผัวหรือแรงนะแรงจากเราจะบุญไปฝากนี่เราไม่ฝากเลยอ่ะเรามาบ่อยไม่คือแบบบุญใหญ่แต่ละครั้งกลับบ้านดึกไงทีนี้ก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ให้ตอนนั้นเป็นพี่เนนอยู่พี่เนนก็ยังไม่มีคำพูดอะไรก็อธิษฐานบุญแล้วก็ให้พี่เนนชวนโยมพ่ออยู่ตอนหลังๆนี่พอพี่เนนบวชได้4ปี5ปีขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่สามทุ่มไม่กลับบ้าน อยู่รอลูกจนส่งปนงปณะพร้อมเบ็ดเสร็จยิ่งเดี๋ยวนี้นะยิ่งลูกได้เป็นพระนะปลื้มมากไปเหนือไปใต้เอาสมุดเล่มหนึ่งไปอวดเขาเนี่ยลูกพระเป็นพระแล้วพอลูกได้ออก DMC โทรไปบอกญาติพี่น้องในดูนะวันนี้หลวงพี่จะออกแล้วนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่โยมพ่อกับโยมแม่ได้ออกนะก็โทรไปหมดดูหน้าดูนะก็คือเนี่ยความปลื้มปิติแล้วก็คือได้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการบวชนี่ช่วยได้มากช่วยได้มากครับแล้วก็โยมพ่อเขาก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีจากเคยดื่มเหล้าเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ดื่มค่ะจะเคยเรียกว่าทำกรรมปนานติบาทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ไม่กล้าทำค่ะก็เรียกว่าก็คือพระลูกชายได้นำธรรมะมาเล่าให้คุณพ่อฟังใช่ไหมคะใช่ให้เห็นโทษภัยให้เห็นโทษภัยแล้วก็จะเปิด DMC อยู่ตลอดด้วยครับตรงนี้ทำให้ครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีค่ะแล้วครอบครัวก็คือจะรักษาศีลห้าเป็นปกติค่ะแม้กระทั่งน้องอีก2คนเหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นครับแล้วพระลูกชายที่บวชนะครับเมื่อวิสาขะที่ผ่านมาก็คือสามเณรองค์ที่จะลาสิกขาแล้วก็มาชวนลูกพระจ๋าบวชถูกไหมฮะแล้วลูกพระจ๋าเป็นยังไงฮะตอนนี้ลูกพี่จ๋าเรียกพระจ๋าแม่จ๋าหรือแม่จ๋าลูกแม่จ๋านี่อีกปีหน้าถึงจะครบบวชเป็นพระได้แม่จ๋าจองเลยใช่ไหมคะว่าปีหน้าได้เป็นแม่พระแน่แน่นอนตั้งใจไปแล้วครับพระแน่นอนได้เป็นแม่พระแน่นอนแต่ก็มาร่วมโครงการบวชทุกโครงการอยู่แล้วตั้งแต่ยิ่งพาหลานชายบวชเป็นไงฮะมาแล้วเห็นทันทีที่เห็นตอนที่เป็นสามเณรก็ด้วยความชินตาแต่พอเป็นพระแล้วเป็นยังไงฮะก็ปลื้มปิติเพราะว่างานนี้เราเป็นแม่งานใหญ่เลยเป็นยังไงเป็นแม่ครัวเองเป็นแม่ครัวเองทำอะไรบ้างครับวันนั้นกับข้าวก็หลายอย่างกับข้าวก็หลายอย่างที่ทำมาเลี้ยงความรู้สึกมันเป็นยังไงมัน
บอกไม่ถูกค่ะอันเดี๋ยวแม่พระเล่าให้ฟังแม่พระเดี๋ยวแม่จ๋านี่เขาเรียกเขารับกันเล็กๆนะคือแม่จ๋าเนี่ยเขาซึ้งมากน้ำตาจะก็คือวันนั้นนอกจากหลวงพ่อในมีอาหารเลี้ยงแล้วใช่ไหมค่ะแต่จริงๆเราก็อยากจะแบบเอาบุญตรงนี้ด้วยอ่ะเพราะเราจริตเราชอบอ่ะเหมือนกับแบบในเรียกว่าในแถวบ้านเราเนี่ยนะฮะเวลาจะบวชลูกทีก็ต้องเรียกว่าต้องเตรียมเต็มที่ต้องมีอาหารหวานคาวมาเลี้ยงเหมือนกับในวรรณคดีเนี้ยอะไรนะจะบวชช้างพลายแก้วเนี่ยนะแม่ทองประศรีก็ต้องไปทำอาหารหวานคาวแบบเยอะแยะมากมายค่ะนะอันนี้สามแม่แม่กนกวันกับแม่วันเพ็ญแม่ดวงพรก็จะอยู่เฉยได้อย่างไรไม่ได้เลยคือเรื่องอาหารนี่เป็นอะไรที่เรียกว่าใครกินแล้วชมว่าอร่อยแล้วจะปลื้มมากวันนั้นก็คือจะเบิกข้าวอาหารของหลวงพ่อเนี่ยประมาณ10ชุดเต็มที่แล้วไม่เบิกเลยก็ปิดค่ายจองแชมป์เลยทำอาหารเลี้ยงทั้งงานเฉพาะญาติที่มาแล้วก็พระเนนแล้วก็ญาติที่หลงมาแถวนั้นเลี้ยงเต็มที่ปิดเมื่อไหร่จะหลงไปบ้างยันสองทุ่มเลยวันนั้นโอ้โหมีความสุขในเรื่องของการทำอาหารสุขมีความสุขมากต้องถามคุณแม่ดวงพรโอ้โหคุณพรเป็นคนสอนหรือว่าคุณแม่สอนมาจริงๆแล้วนะครับโดยปกติจริงๆไม่ใช่แม่ครัวแม่ดวงพรทำอาหารไม่เป็นเลยไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งกันเรื่องอาหารเลยแต่ถ้าเปิดร้านอาหารที่ยังไงหลังจากเข้าวัดเนี่ยคำว่าสมาธิเนี่ยสำคัญมากอยากบอกท่านผู้ชมทั่วโลกเลยว่ามันจะทำให้เราเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญาแล้วก็คิดอ่านกะการสูตรต่างๆออกมาให้ได้ที่เราจัดสรรใช่ค่ะแล้วมันจะลงตัวด้วยจากที่ไม่ทำอาหารไม่เป็นเลยใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงแล้วทำไมมันลงตัวที่ส้มตำแล้วก็ยังมีผัดไทยมีอะไรมียำอะไรต่างๆจริงต้องบอกว่าเราเลี้ยงพระบ่อยสูตรนี้ก็ขอเทวดาช่วยปรุงด้วยเลี้ยงตั้งแต่สมัยหลังข้าจากแล้วก็ตามวัดสาขาทั่วไปนะขอมาจัดให้นะคะที่ศูนย์เยาวชนลพบุรีก็ตอนนั้นเลี้ยงพระ 1,700 รูปก็ไปเป็นเจ้าภาพใช้งบประมาณไม่ถึงแสนบาทนะก็เลี้ยงพระได้เป็นพันๆรูปแต่ว่าแรงกายแรงใจเต็มที่เขาบอกการันตีด้วยหุ่นค่ะว่าอร่อยแน่นอนหุ่นนี่นะทุกคนเลยถ้าเขาบอกว่าอะไรนะสามแม่ครัวใช่สามแม่ครัวนี่เรียกว่าเต็มที่เลยนะใช่แต่อร่อยจริงๆนะคะต้องนี่เขารู้แกวแม่แล้วเพราะว่าชมมาอร่อยนี่ก็จะเต็มที่ไงเต็มที่อร่อยจริงๆขอสอดแทรกนิดนึงเบื้องหลังแห่งความสำเร็จอาหารที่อร่อยนี่นะต้องบอกผู้ชมทั่วโลกนะบุญเป็นหลักทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรเนี่ยหันหลังเข้าข้างฝานั่งสมาธิขอหลวงปู่คุณยายพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดในสมาธิเองว่าเราจะต้องทำตัวเนี้ยจะต้องใส่ไอ้นี่เท่านี้พอออกจากสมาธิเราต้องทำใช่ไหมเราไปทำตามในสมาธิที่ขึ้นมาเนี่ยเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ว่าจะเอาผังทำอาหารถวายพระถวายเนนหรือว่าอยากจะรวยทางกิจการด้านอาหารนะบุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังแห่งความอร่อยทั้งหมดนี่ไม่ธรรมดาพูดว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาใช่อร่อยแล้วก็สำเร็จทุกธุรกิจหน้าที่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเป็นผู้ให้ไม่หวังเอากลับนะคะจะรับไม่หวาดไม่ไหวอันนี้เรื่องจริงค่ะคำนี้ดีนะค่ะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังเอากลับจะรับไม่หวาดไม่ไหวอันนี้ตอนนี้กำลังเจออยู่ค่ะนี่จะบอกว่าคุณแม่ทั้งสามแม่นี่กำลังวิ่งหนีอยู่วิ่งหนีเงินเพราะว่ามันขึ้นมันตามมาเยอะมากเกินไปกำลังซับกำลังจะท่วมต้นแล้วนี่ไงมีความสุขมากนะคะหลังจากที่เข้าใจแล้วก็มาวัดประจำสม่ำเสมอแล้วก็ชวนหมู่ญาติเข้ามาได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นผู้นำบุญที่ทำอะไรที่ยังไม่เคยมีนะคะที่คำว่าไม่ได้ไม่ดีไม่สำเร็จเพราะผังจะมีแต่คำว่าได้ดีกว่าถึงดีที่สุดอันนั้นแหมล่าสุดโครงการที่ผ่านมาสดๆร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นเลยอย่างโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปในฐานะของคุณแม่ดวงพรนี่เป็นผู้นำบุญนะคะรุ่นบุกเบิกบวชมาตั้งหลายพรรษาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่อยากบอกให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่ากับการที่ไปตามใครมาสักคนนึงหลังจากที่เขาบวชแล้วเนี่ยเราทำอย่างไรที่จะให้เขาเข้าใจและทำงานต่อมีหลานชายนะคะบวชโครงการที่แล้วแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกลับมา
บอกบุญหรือว่าชวนคนมาได้นะฮะส่วนตัว8คนแล้วก็รวมกลุ่มได้อีกประมาณ40คนเลยทำให้ยิ่งปลื้มใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะไปทำหน้าที่กับหลายๆกลุ่มใครชวนก็ไปนะคะไม่มียกเว้นว่าจะต้องอยู่เฉพาะในกลุ่มเรากลุ่มเรากลุ่มเขาต่างจังหวัดนะคะคือก็ไปคุณแม่คิดว่าการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นผู้นำบุญเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเราเองสังคมประเทศชาติหรือว่าพระพุทธศาสนายังไงบ้างมีมากๆเลยค่ะค่ะคือสังคมนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ตัวเราได้ประโยชน์จากสังคมมากเพราะว่ากับการที่เราทำหน้าที่เราทำให้ได้รู้จักคนจำนวนมากขึ้นค่ะแล้วบางครอบครัวที่เขาไม่มีความสุขนะคะหลังจากที่เอาลูกเขามาบวชได้เขาก็จะมีครอบครัวที่เป็นสุขนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากใช่ค่ะแล้วอย่างบางครอบครัวที่ยังไม่เคยเข้าใจวัดหรือว่ารู้เรื่องวัดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้มาก่อนก็เป็นเหมือนเราเมื่อครั้งก่อนที่จะเข้าวัดเห็นคุณแม่บอกเคยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสมมุติถ้าใครอยากจะรู้เรื่องว่าวัดพระธรรมกายอย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่พามาเลยนะบอกว่าว่างไหมทันวันนี้ไปได้ทันทีเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่ค้นพบและเป็นคนพิสูจน์ค้นพบด้วยตัวเองคือฟังคนอื่นมาไม่เชื่อพอมาพิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วก็ยังไม่เจอกลัวจะจัดฉากส่งลูกมาบวชเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยแบบคุณแม่ดวงพรทำอย่างนี้เยอะด้วยจริงๆใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่มีลูกชายมีสามีมีใครก็ได้ที่เป็นชายในบ้านส่งเข้ามาบวชนะครับมาศึกษามาดูซิว่าสิ่งที่ข้อสงสัยอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นจริงไหมน่าจะได้อย่างครอบครัวนี้ได้ทั้งมหาสมบัติที่เรียกว่ามาใช้กันไม่หวัดไม่ไหวได้สร้างบุญสร้างบารมีเต็มที่นะครับแล้วก็แหมมีธุรกิจอะไรต่างๆตามมามากมายใช่ไหมฮะคุณแม่ปลื้มไหมครับผลผลิตจากผู้นำบุญที่คุณแม่ชวนน้องๆปลื้มมากๆก็ต้องขอเขาเรียกว่ากราบขอพระคุณนะคะคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อทัตตะนะคะแล้วก็หมู่คณะที่ทำให้ชีวิตเล็กๆนะคะหรือว่าเหมือนก็เปรียบเทียบก็เหมือนฝุ่นในละอองเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ว่าได้แต่โอกาสตรงนี้ที่ได้รับเนี่ยกี่พบกี่ชาติก็ไม่ลืมแล้วก็จะขอติดตามและตามติดนะคะหมู่คณะแล้วก็สร้างบารมีข้ามพบข้ามชาตินะคะเพราะทุกวันนี้บอกได้เลยว่ามีความสุขมากๆนี่เขาบอกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าถามพี่จ๋าเนี่ยนะครับถ้าถามบอกว่าวันไหนเนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดของพี่จ๋าเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันเพ็ญถ้าสมัยก่อนเพราะวันเพ็ญต้องดีที่สุดใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามตอนนี้เนี่ยพี่จ๋าจะบอกว่าวันเพ็ญก็รอคอยอีกวันหนึ่งเหมือนกันคือวันที่คุณแม่รอคอยเนี่ยวันที่ลูกได้บวชใช่ไหมฮะใช่คือปีหน้าใช่ไหมฮะปีหน้าได้บวชแน่นอนจ้ะเป็นไงฮะเห็นวันที่พระหลานชายนะฮะได้บวชแล้วก็ได้มามอบพระไตรถวายพระไตรเสร็จเพราะตอนนี้บวชจะเป็นสามเณรแล้วนะครับรู้สึกยังไงหรือว่าเตรียมการเนี่ยเตรียมการว่าครั้งเนี่ยแหละปีหน้ากับพระลูกชายวันที่รอคอยของแม่วันเพ็ญเนี่ยนะแม่จะร้องไห้ซะแล้วแม่ปลื้มแม่มองหาตัวช่วยหาผู้ช่วยแม่จ๋าค่ะก็คือคุณแม่คุณแม่ปลื้มไหมคะปลื้มไหมคะปวดปลื้มค่ะก็คือแบบว่าก็แบบไงก็เห็นของพี่เห็นของน้องเขาแบบว่าได้เป็นพระกันแล้วของเราก็อย่างนะก็ยังบอกปีหน้าก็จะเป็นวันที่แม่รอคอยนะคะปลื้มก็วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดจริงๆใช่แล้วและคุณแม่ก็รอคอยวันนี้โอ้นี่นะต้องบอกว่าเป็นความปลื้มจริงๆนี่คือจะบอกว่าคุณผู้ชายที่ชมรายการของเราอยู่เนาะจะทำให้แม่มีความสุขแล้วก็ปลื้มที่สุดเนี่ยเป็นวันที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่แหละให้คุณแม่จุมพรพูดดีกว่าที่แม่รอคอยวันนั้นปลื้มปิติยังไงค่ะวันนั้นคุณบรรยายความรู้สึกถ้าปล่อยให้คุณแม่จ๋าพูดเดี๋ยวคุณแม่สายใจวันนี้จะตามไปติดๆนะฮะวันที่แม่รอคอยวันนั้นเป็นยังไงนะคำจำกัดความตรงนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าวันที่แม่รอคอยเนี่ยรอคอยอะไรแล้ววันนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือพระลูกชายแล้วท่านไม่ได้บวชธรรมดาเหมือนกับตามโครงการทั่วไปคือตามโครงการทั่วไปคือเปลี่ยนสถานะจากอุบาสกคือนั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแต่ของโยมแม่ทั้ง3ท่านเนี่ยท่านเตรียมมานานเป็นสามเณรก็มายาวนานแล้วคือเปลี่ยนจากสามเณรปุ๊บได้เป็นมหาเลยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงฮะปลื้มมากความ
วันที่แม่รอคอยวันนั้นคือพระลูกชายเนี่ยเหมือนก็เรียกว่าต้องย้อนไปก่อนตั้งครรภ์นะคะท่านบอกว่าจะมาเกิดเพื่อมานำพานะคะหมู่ญาติให้ข้ามฝั่งวัฏสงสารโอ้อย่างนั้นเลยฮะจึงยอมให้เกิดและเสร็จแล้วเกิดมาก็เป็นผู้ชายแล้วเกิดมาก็ไม่เคยทำเรื่องเสียหายให้กับเรียกว่าครอบครัวเลยปื้มมากปื้มจนเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วช่วงนั้นก่อนหน้านั้นนั่งสมาธิทุกวันนั่งจนตัวเราลอยเหมือนแบบไม่ได้นอนเลยแล้วแบบกินอะไรก็ไม่ได้อะแต่มันอิ่มมันอิ่มอิ่มบุญแล้วทุกวันนี้ยิ่งท่านก็บวชวันต่อวันวันต่อวันอ่ะมันก็เลยทำให้เราคิดว่านี่แหละสิ่งที่แม่รอคอยเพราะว่าเห็นชีวิตทางโลกแล้วไม่อยากให้พระลูกชายออกมาใช้ชีวิตทางโลกเลยเพราะว่าเห็นทุกขเวทนาของพ่อแม่ทั่วไปที่จะต้องไปสร้างกังวลสร้างภาระแล้วก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาแล้วก็จะต้องไปเขาเรียกว่ามีทั้งร้องไห้แล้วก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่ตลอดจริงจริงแม่ก็มีธุรกิจนะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยก็จะต้องห่วงธุรกิจตรงนี้ก็อยากจะให้ลูกมาบริหารจัดการแต่แม่ๆนี่บอกไม่ต้องการตรงนี้แม่เอาอยู่อ่ะแน่นอนถ้างั้นหนูถามนิดนึงค่ะเพราะเชื่อแน่ว่าหลายๆครอบครัวที่เรารู้จักอาจจะต้องมีคำถามนี้ขึ้นมาเอ้าแล้วให้ลูกไปบวชอย่างนี้แล้วยังไงล่ะครอบครัวเราตอบเข้าไปยังไงล่ะคะธุรกิจหน้าที่การงานบางทีเป็นลูกชายคนโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คุณแม่ตอบเข้าไปยังไงล่ะคะคือจริงๆเราบอกว่าเราอยู่ได้แล้วเราสบายใจคนเรานะคะบางครั้งเนี่ยถ้ามีกำลังใจนะคะมันสู้ได้อะมันสู้ได้โดยที่ไม่ต้องให้มีคนช่วยทางงานทางโลกอ่ะค่ะแต่ถ้าเราหมดกำลังใจขาดกำลังใจเนี่ยบางทีข้าวตักเข้าปากแล้วเรายังขี้เกียจเคี้ยวขี้เกียจเกินเลยก็บอกว่าปัจจัยไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตใช่ค่ะแต่ว่าบุญเท่านั้นที่จะรอเลี้ยงให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้หาได้มาก็เพื่อที่จะเอามาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าลูกเนี่ยสุดยอดและเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเนี่ยก็ถือว่าเทิดทูนเอาไว้เลยใช่ค่ะค่ะอ่ะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าความปลื้มปิตินะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแม่ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีอภิชาตบุตรนะครับที่ได้ฝากฝังหรือว่าไว้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานะครับตัวท่านเองนี่นะครับก็บอกว่าเต็มที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับในการที่จะติดตามติดนะครับมหาปูชีอาจารย์แล้วพระเจ้าพ่อดุลหลวงพ่อรวมทั้งหมู่คณะไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านนะครับแม้กระทั่งว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาปักหลักในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีสำหรับตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายที่ตัวเองได้แล้วก็ไม่อยากจะหนีหายไปไหนนะครับแล้วก็อยากจะได้บุญได้บารมีอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปนะครับก็ฝากไว้ถึงคุณแม่และคุณพ่อนะครับที่มีบุตรหลานนะครับก็อยากจะมานะครับมีความสุขแบบครอบครัวนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นะครับพระอาจารย์ที่ดูแลสัมมาเนนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับครอบครัวพวงสายหยุดนะครับคุณดวงพรพวงสายหยุดนะครับคุณวันเพ็ญดีเกษมและคุณกระหนกวันพวงสายหยุดอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในรายการครับขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะเชื่อแน่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คงจะเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาค่ะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราลิขิตชีวิตเราเอง